สนับสนุนโดยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility กู้เพื่อสู้สินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจจาก SCB เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำพระอาจารย์เจ้าขาที่ตอนนี้เขาโด่งดังกันมากสำหรับสายมูมาวัดสุทัศน์ต้องมาที่ตรงนี้ถูกต้องคือที่ไหนยังไงคะที่นี่คือศาลาปฏิสถานหลวงพ่อกรักปิ่นจำลองเราใช้คำว่าจำลองเพราะว่าองค์จริงท่านอยู่ที่ศาลาการประเรียนครับซึ่งบูรณะอยู่ตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วเสร็จเราจะไปกราบที่นู่นแล้วหลวงพ่อกรักปิ่นคืออะไรอะครับหลวงพ่อกรักปิ่นเป็นพระพุทธรูปสมัยรัชกาลที่3บอกตอนนั้นพระองค์ท่านปราบปรามฝิ่นเป็นยาเสพติดให้โทษมหาศาลเลยเรียกว่าปราบปรามเสร็จแล้วยึดของกลางเป็นฝิ่นก็เผาทิ้งถ้าเป็นกลัดที่เป็นโลหะทำยังไงดีอุปกรณ์ต่างๆเออใช่อุปกรณ์ต่างๆก็เอาในเมื่อเอางี้ละกันหล่อพระนะหล่อพระเป็นองค์เป็นพระพุทธรูปนะเพื่อจะสอนราษฎรว่าคนกลับใจก็ยังสามารถเป็นคนดีได้นะสังคมให้โอกาสแล้วทีเนี้ยทำไมสายมูเขาถึงมาขอเขามาขออะไรกันเราได้เจ้าคะหลวงพ่อกลักปิ่นเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุที่เป็นสักขีพยานในการกลับใจสักขีพยานในการกลับใจเพราะฉะนั้นจึงมีความเชื่อของคนทั่วไปเขาบอกว่ามาต่อหน้าหลวงพ่อต้องอธิษฐานตัดเวรตัดเวรที่เคยไปปลูกกับใครคนใดคนหนึ่งในชาติไหนๆก็ไม่รู้เรียกได้ว่าเขาอาจจะไปไหนตอนไหนแล้วแต่แรงอาฆาตแรงเวรมันก็มันยังมีพลังงานอยู่มันทำอะไรไม่ได้ศาสนาพุทธสอนว่ายังไงรู้ไหมให้ขอโทษกันและกันมาขอเข้ามาต่อหน้าหลวงพ่อดังนั้นหลายคนที่เขามีปัญหาเรื่องของความรักเขาเชื่อว่าเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรที่อาจจะยังไม่ได้ปลดปล่อยหรือยังอะไรอยู่ก็มาขอเข้ามากันตรงนี้ขอเข้ามากันตรงนี้เป็นอย่างนั้นในการขอเข้ามาละโทษตอบกันและกันอ๋อคนที่แบบว่ายังไงก็ยังหาคู่ไม่ได้ก็มาขอตัดเวรตรงนี้เปิดทางให้เขาได้เจอคู่ทำได้ไหมมาบอกเจ้ากรรมนายเวรถูกเป็นอย่างนั้นแบบอ่ะเองมีหวังเว้ยเพื่อนได้เลยพี่ชายเองมีหวังเว้ยเพื่อนแล้วหนูเห็นทำไมจะต้องเป็นเงิน55บาทด้วยค่ะอันนี้เป็นความเชื่อของคนจากข้างนอกก็มาคือในวัดไม่ได้กะเกณฑ์อะไรขอแค่มีใจถึงใจมีใจที่สำนึกในบาปบุญในอดีตแล้วก็อยากจะขอเข้ามากันก็พอแล้วแล้วก็มีค่ะดอกบัว5ดอกนะคะแล้วก็ธูปนะคะ5ดอกเทียน5เล่มก็5หมดเลยห้าหมดเลยก็เป็นการเพื่อเป็นการเพิ่มระดับกำลังใจก็ได้นะของเหล่านี้นะก็เดี๋ยวเจริญพรเข้าไปบ้างครับสาธุครับพระพุทธเศรษฐมุนีหรือหลวงพ่อกลักฟินที่มีความหมายถึงการกลับใจมีความเชื่อว่าถ้าได้มากราบขอขมากรรมอธิษฐานจิตขออโหสิกรรมหรือล้างคำสาบานต่างๆก็จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและสำเร็จดังตั้งใจค่ะวันนี้แค่สัปดาห์แรกนะจุดมูเยอะมากแต่ยังไม่หมดไม่หมดสัปดาห์หน้านี่ยังมีที่เป็นไฮไลท์อีกบอกเลยที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นี่คือสุดจริงนะคะและที่สำคัญคือเราโชคดีมากที่พระอาจารย์ภาคภูมิเนี่ยได้กรุณานะคะมาเล่าให้เราฟังเพราะว่าวันนี้คือถ้าเดินในวัดเองไม่ได้ฟังจากที่พระอาจารย์เล่าก็คงจะไม่ได้ซาบซึ้งใจได้เท่านี้งงด้วยไม่รู้จะเดินไปตรงไหนดีเดินตามเขาตรงไหนมีคนเยอะๆก็เดินตามวัดค่อนข้างใหญ่อ่ะเออนะคะหนูกับนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าขออนุญาตที่จะได้เล่านะคะในเกร็ดประวัติต่างๆให้กับคุณผู้ชมคุยยกบ้านหมู่ยกสยามด้วยนะคะสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมามูได้ก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะขอบคุณมากครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วจ้ะก็ต้องเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสิโอ้ยแต่รับรองว่าเด็ดๆอ่ะยังมีอยู่อีกเพียบเลยจริงนะโอ้พี่ก๊อฟ
มูยกสยามเคยทำให้คุณผู้ชมผิดหวังไหมไม่เคยบอกเลยเคล็ดลับต่างๆตอนนี้มีทั้งใน YouTube อยู่ใน TikTok อ่ะคุณผู้ชมไปตามดูได้แต่ละเคล็ดลับเนี่ยเราเลือกมาแล้วคัดสรรมาแล้วจริงๆรับรองว่าพาไปที่ไหนปังที่นั่นรวยที่นั่นเฮงที่นั่นรอดแท่นนี่คนดูไปเป็นแสนแต่คานี่เขาดูจะเกือบล้านแล้วจ้ะโดยเฉพาะเราดูไปเท่าไหร่นะเราคนดูคนเดียววนไปประมาณ100รอบแล้วว่าไม่ใช่อู้ยเดี๋ยวเขารู้หมดเออไปแล้วหมดแล้วฮะแต่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมามูที่วัดสุทัศน์แห่งนี้จะมีจุดไหนพลาดไม่ได้นะคะบ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทร์ TV HD 34แล้วกลับมาพบกันกับรายการคุยยกบ้านมูยกสยามเบญจพลชลสมีลาไปก่อนละครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะบอกรักแม่ด้วยเซตแห่งรักจากไทยทิพย์ในราคาพิเศษช่วง Early Bird พร้อมจัดฉลองฟรีถึง7สิงหาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook และ Instagram โปรโมชั่นถึง12สิงหาคม2566นะพระโบสถ์หลังนี้นะเป็นโบสถ์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือเป็นพระกริ่งองค์ใหญ่ครับนะพระกริ่งนี่คนมาขอเรื่องอะไรยังไงเจ้าคะคนมาขอเรื่องสุขภาพอันนี้ที่ผมเคยได้ยินมาที่เป็นหลวงพ่อเหลือป่ะใช่อ๋อชื่อท่านก็เป็นมงคลมากเลยนะคะเหลือนี่คือเหลือกินเหลือใช้ไหมเจ้าคะใช่ความเชื่อเป็นอย่างนั้นเลยครับผมเหลือกินเหลือใช้อะไรที่ทำไปก็มีแต่เหลือAmarin TV